ไปดูฟอร์มอันยอดเยี่ยมของนักเตะทีมชาติไทยชุด4เกมในนัดถล่มเวียดนาม 3-0 เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาถือว่าเป็นบทพิสูจน์ในการกลบเสียงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะท่ามกลางกำลังใจจากหวานใจนักเตะทีมชาติที่ส่งกำลังใจอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามจากคุณอินทัศน์เพชรประเสริฐกุลรายงานจากมาเลเซียค่ะเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยถือเป็นผู้เล่นหมายเลข12ในการสวมหัวใจนักสู้วิ่งลืมเหนื่อยจนชนะเวียดนามไปได้อย่างสะใจแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศความสำเร็จของนักเตะทีมชาติไทยในเกมกับเวียดนามวันนี้ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับนักเตะทีมชาติไทยที่สวมผู้จิตหัวใจเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงบรรดาหวานใจของนักฟุตบอลครับที่เดินทางมาให้กำลังใจถึงขอบสนามกำลังใจจากแฟนสาวที่ติดตามเชียร์นักเตะถึงขอบสนามนำโดยหวานใจของณัฐวุฒิสมบัติโยธารวมถึงนพพลพลคำแม้ว่าคนรักรวมถึงเพื่อนร่วมทีมจะถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานใน4เกมที่ผ่านมาแต่ฟอร์มการเล่นในนัดสุดท้ายของกลุ่ม B เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมได้เป็นอย่างดีก็ขอบคุณกำลังใจที่ดีที่ช่วยตามมาเชียร์เป็นแบบกำลังใจที่ดีครับคลายความกดดันได้เยอะก็เลยชนะได้แบบสะใจมากยอมร้อนเลยวันนี้ตากแดดค่ะอ๋อรางวัลคงกลับไปที่ไทยแล้วกันก็ขอให้แฟนพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อชาวไทยทุกคนค่ะคว้าแชมป์เหรียญทองเชียร์ณัฐวุฒิค่ะจะเป็นกำลังใจให้ติดขอบสนามเลยขอให้แบบทำให้เต็มที่เราต้องทำเพื่อชาติทำให้ชนะก็ขอให้สู้ด้วยใจสู้ให้เต็มที่ถึงอากาศมันจะร้อนแค่ไหนก็ทำเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนไทยทุกคนที่ประเทศไทยค่ะในเกมนี้ทีมไทยได้3ประตูเริ่มจากพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลจากจังหวะฟรีคิก2จังหวะในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกตามด้วยพิชัยอุทราในนาที49จากความผิดพลาดของเกมรับเวียดนามอีกครั้งหลังจากนั้นนาที65รัตนากรใหม่คามิทำฟาวล์ในเขตโทษก่อนที่เหวียนกงเฟืองเจ้าของฉายาเมสซี่เวียดนามจะยิงจุดโทษพลาดข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายถัดมาเพียง2นาทีเจนรบสัมภาวดีกองหน้ากัปตันทีมปลดล็อกทำประตูแรกใน4เกมส์หนนี้และนับเป็นประตูย้ำชัยชนะ 3-0 ไทยเก็บเพิ่มเป็น13คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม B ส่วนเวียดนามมี10แต้มเท่าเดิมตกรอบแรกนอกจากนั้นเลฮอยอันยังประกาศลาออกจากทีมหลังจบการแข่งขันทันทีขณะที่อินโดนีเซียชนะกัมพูชา 2-0 เก็บเพิ่มเป็น11คะแนนเข้ารอบเป็นอันดับที่2ผมว่าจริงๆมันก็ไม่เกินคาดครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เวียดนามกับเราก็หวังเหมือนกันก็คือต้องการจะชนะนะครับแล้วมันอย่างเช่นว่าวันนี้เราแค่จบแม่งแค่นั้นเองแต่เราก็มีข้อผิดพลาดเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างลูกที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือลูกที่เราเสียจุดโทษแล้วก็เขายิงไม่เข้าตรงนี้มันทำให้เรากลับมาสู่เกมได้ครับตอนนี้ผมยังไม่คิดถึงพม่าครับเพราะว่าผมเพิ่งเจอเวียดนามมาสดๆร้อนๆนะครับผมว่าตอนนี้พรุ่งนี้ผมค่อยกลับไปนึกว่าจะเล่นกับพม่าไงเพราะวันนี้สมองผมคือคิดอย่างเดียวว่าทำไงให้เข้ารอบแล้วก็ผมไม่ต้องโดนหลอกจากตำแหน่งแค่นั้นเองครับหลังจากนี้ทีมไทยมีเวลาพักเพียงแค่1วันก่อนจะลงเตะรอบรองชนะเลิศกับเมียนมาที่พักมากถึง3วันส่วนอินโดนีเซียพบเจ้าภาพมาเลเซียซึ่งทั้ง2เกมเล่นในวันเสาร์นี้ก่อนที่ไทยจะลุ้นป้องกันแชมป์ฟุตบอลชายบนแผ่นดินสีเหลืองอีกครั้งหลังจากเคยทำได้ครั้งล่าสุดเมื่อ16ปีที่แล้วอินทัศน์เพชรประสมกูลไทย PBS รายงานจากมาเลเซีย